เรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซที่ถุงลมอากาศจะไหลเข้าทางจมูกและปากไปยังหลอดลมต่อไปยังหลอดลมขั้วปอดที่แตกออกเป็น2ขั้วตรงปลายหลอดลมแต่ละปลายแยกเข้าสู่ปอดแต่ละข้างหลอดลมเล็กๆนี้จะแตกแขนงย่อยๆลงไปเรื่อยๆเหมือนกิ่งต้นไม้นับพันเรียกว่าหลอดลมฝอยระวัดคิดว่าปอดนั้นเหมือนกับลูกโป่งลูกใหญ่แต่ที่จริงกวงจริงๆแล้วลักษณะภายในคล้ายฟองน้ำและมีหลอดลมฝอยแทรกอยู่ทั่วไปในเนื้อปอดที่ปลายหลอดลมฝอยแต่ละอันจะมีถุงลมปอดห่อหุ้มด้วยหลอดเลือดฝอยที่เต็มไปด้วยเม็ดเลือดแดงซึ่งมีโปรตีนพิเศษเรียกว่าฮีโมโกลบินอากาศที่หายใจเข้าไปในปอดเหล่านั้นจะเติมให้ปอดขยายและเกิดการแลกเปลี่ยนที่สำคัญณจุดนี้หลอดเลือดฝอยจะเต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนถุงลมจะเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนตามหลักการแพทย์ของสสารพื้นฐานโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิดอยากเคลื่อนที่ไปยังจุดที่มีความเข้มข้นของก๊าซนั้นน้อยกว่าดังนั้นออกซิเจนจึงแพร่ไปยังหลอดเลือดฝอยและฮีโมโกลบินก็จับออกซิเจนเอาไว้ขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์แพร่เข้าสู่ปอดจากนั้นจะส่งฮีโมโกลบินที่เต็มไปด้วยออกซิเจนไปยังทั่วร่างกายผ่านกระแสเลือด